สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูมาเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของเกมคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านตัวแก้วนะวันนี้ก็แพ้ไปเลยนะช่วยยก4นี่มีอาชีพประมาณ 700,000 บาทนะมาทำเต็มที่นะไปก็เตะมันยกหน้าสามนี่ไปไปไปยกไปยกแค่หนึ่งสวัสดีครับน้องหายเหนื่อยครับผมครับเกมก็เกมอยู่ในทีมเราเนี่ยคือเกมเร่งไม่ขึ้นแล้วลูกสีเร่งไม่ขึ้นแล้วเป็นเพราะอะไรครับไม่รู้เลยเดี๋ยวคิดช้ามันทำไม่ได้อะมันคิดแล้วมันทำไม่ได้อะมันมีมันเกี่ยวกับช่างน้ำหนักเร็วแล้วก็ชกเร็วไหมอ่ะน่าจะเกี่ยวมันเคยชกช่วงบ่ายโอ้ไม่เคยชกประมาณเร็วใหม่ใช่ไหมง่ายเลยแล้วคู่ชกแล้วมาเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่ครับทำไม่ได้อืมคิดว่าถ้าเรามีแรงแล้วก็ได้ชกเย็นกว่านี้มีโอกาสชนะไหมลูกเนี่ยอืมเขามาบอกอาชีพน้องจะขายบ้านจะเอาร้านเราถือว่าเราทำได้ดีในช่วงลูกค้าสุดท้ายโดนอะไรแบบนี้ก็เสียหลักคิดว่าถ้าเหลือเวลาอีกประมาณสิบวินาทีที่มีลุ้นไหมขนาดจะมีลุ้นไม่มียกมีแค่ลุ้นครับเป็นไงผลงานไฟนี้ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับน้องชายไปแก้ไขใหม่ครับต้องไปครับมันเป็นเพราะเราล้วงเวทีไปนานไหมอันนี้มีส่วนไหมน่าจะอื่นครับอ๋อ อื่นด้วยครับเรื่องไม่ขึ้นใช่ไหมครับซ้อมนานแล้วมันเร่งไม่พอครับนี่ครับแล้วมันต่อยเร็วด้วยครับนี่ถ้าเกิดยกห้าเป็นยกสี่เนี่ยนะนะใช่ไหมครับเออโอ้โหจะได้มันนะอาชีพเท่าไหร่นะ500,000โอ้ยครึ่งล้านเลยมีโอกาสแก้มือใหม่ไหมน้องถ้ามีโอกาสก็พิกัดเก่าเลยเนาะจาก133ไม่เกิน133วันนี้จะพิกัดเท่าไหร่เนาะ134อ๋อมันปอนด์นึงแต่ละขอไม่เกิน133ครับอ้าวแตกไหมเราแตกไหมเนี่ยโอ้แตกเดี๋ยวหมอเย็บเนาะอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษใครทำตัวตอนนี้หลังอีกแล้วครับไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรนะมันต้องมีวันของเราเนาะน้องนะอะไรครับเป็นกำลังใจอย่าท้อนะอย่าท้ออย่าท้อนะครับพี่วะขอสองทีย้ายเลยขอยาแป๊บเดียวขอยาครับพี่ครับขอยาครับ1 2 3นี่ครับผมได้ละอะคู่ก็ได้เว้ยมาเดี๋ยว
ครับ 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 คร